ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบบริการตรวจสอบข้อมูลสำหรับประชาชนและนิติบุคคลกรุงเทพมหานครนำระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่น BMA Tax มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีสอดคล้องกับนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดังนี้การพิมพ์ใบแจ้งการประเมินการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเฉพาะชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยและโมบายแบงกิ้งผู้เสียภาษีสามารถเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ทั้งระบบ iOS และ Android โดยต้องทำการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนก่อนเพื่อเข้าใช้งานดังนี้ตรวจสอบรายการทรัพย์สินที่ดินสิ่งปลูกสร้างอาคารชุดและป้ายตรวจสอบค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สินตรวจสอบประวัติการชำระภาษีการจัดการคำร้องพ.ร.ศ.5และพ.ร.ศ.10โดยรายละเอียดจะมีการกล่าวในหัวข้อถัดไปขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับประชาชนและนิติบุคคลเพื่อเข้าใช้งานระบบบริการตรวจสอบข้อมูลใน BMA Tax ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันทั้งระบบ iOS และ Android มีดังนี้การลงทะเบียนสำหรับประชาชนเข้าสู่ระบบด้วยหรือสแกน QR Code นี้กดปุ่มสมัครสมาชิกระบบจะแสดงไปยังหน้านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกดปุ่มยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงกดปุ่มกลับจะแสดงไปยังหน้าเข้าสู่ระบบเลือกประเภทการลงทะเบียนเลือกสำหรับบุคคลธรรมดากรอกอีเมลสำหรับการลงทะเบียนกดปุ่มตรวจสอบอีเมลกรณีไม่เคยลงทะเบียนระบบจะแสดงการแจ้งเตือนอีเมลนี้ยังไม่เคยลงทะเบียนกรุณากดปุ่มดำเนินการต่อเพื่อไปยังขั้นตอนในการลงทะเบียนถัดไปกรณีเคยลงทะเบียนในระบบแล้วและยังไม่ได้รับการยืนยันตัวตนระบบแสดงการแจ้งเตือนอีเมลนี้เคยมีการลงทะเบียนแต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกรุณากดปุ่มส่งอีเมลเพื่อให้ระบบส่งอีเมลยืนยันตัวตนอีกครั้งกรณีเคยลงทะเบียนในระบบแล้วระบบจะแจ้งเตือนอีเมลนี้เคยลงทะเบียนแล้วกรุณาเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งกรณียังไม่เคยลงทะเบียนในระบบกดปุ่มดำเนินการต่อเพื่อไปยังหน้าจอระบุข้อมูลในการลงทะเบียนสำหรับบุคคลธรรมดาระบบจะแสดงไปยังหน้าลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนตัวดังนี้ข้อมูลส่วนตัวรหัสบัตรประชาชนเลขที่หนังสือเดินทางชื่อนามสกุลเบอร์ติดต่ออีเมลข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้านกดปุ่มบันทึกระบบจะแสดงการแจ้งเตือนยืนยันการลงทะเบียนหรือไม่กดปุ่มยืนยันระบบจะแสดงการแจ้งเตือนระบบได้ส่งลิงก์สำหรับการยืนยันตัวตนไปยังอีเมลที่ได้ทำการลงทะเบียนกรุณาตรวจสอบอีเมลของท่านอีกครั้งกดปุ่มปิดระบบจะแสดงไปอย่างหน้าเข้าสู่ระบบตรวจสอบอีเมลจะแสดงอีเมลกดปุ่ม verify อีเมลระบบจะแสดงไปอย่างหน้าตั้งรหัสผ่านใหม่กำหนดรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านให้ตรงกันข้อกำหนดการตั้งรหัสผ่านจะต้องมีความยาว 8-20 ตัวอักษรกดปุ่มบันทึกระบบจะแสดงการแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกรหัสผ่านหรือไม่กดปุ่มยืนยันระบบจะแสดงการแจ้งเตือนระบบได้ทำการบันทึกรหัสผ่านของท่านแล้วกรุณาเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านที่ท่านกำหนดกดปุ่มเข้าสู่ระบบระบบจะแสดงไปยังหน้าเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนสำหรับนิติบุคคลเข้าสู่ระบบด้วยหรือสแกน QR Code นี้กดปุ่มสมัครสมาชิกระบบจะแสดงไปยังหน้านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกดปุ่มยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงกดปุ่มกลับจะแสดงไปยังหน้าเข้าสู่ระบบเลือกประเภทการลงทะเบียนสำหรับนิติบุคคลกรอกอีเมลสำหรับการลงทะเบียนกดปุ่มตรวจสอบอีเมลกรณีไม่เคยลงทะเบียนระบบจะแสดงการแจ้งเตือนอีเมลนี้ยังไม่เคยลงทะเบียนกรุณากดปุ่มดำเนินการต่อเพื่อไปยังขั้นตอนในการลงทะเบียนถัดไปกรณีเคยลงทะเบียนในระบบแล้วและยังไม่ได้รับการยืนยันตัวตนระบบแสดงการแจ้งเตือนอีเมลนี้เคยมีการลงทะเบียนแต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกรุณากดปุ่มส่งอีเมลเพื่อให้ระบบส่งอีเมลยืนยันตัวตนอีกครั้งกรณีเคยลงทะเบียนในระบบแล้วระบบจะแจ้งเตือนอีเมลนี้เคยลงทะเบียนกรุณาเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งกรณียังไม่เคยลงทะเบียนในระบบกดปุ่มดำเนินการต่อเพื่อไปยังหน้าจอระบุข้อมูลในการลงทะเบียน
สำหรับนิติบุคคลระบบจะแสดงไปอย่างหน้าลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนตัวดังนี้ข้อมูลส่วนตัวเลขที่นิติบุคคลเลขที่ผู้เสียภาษีอากรเลขทะเบียนการค้าชื่อนิติบุคคลเบอร์ติดต่ออีเมลข้อมูลที่อยู่ตามหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลกดปุ่มบันทึกระบบจะแสดงการแจ้งเตือนยืนยันการลงทะเบียนหรือไม่กดปุ่มยืนยันระบบจะแสดงการแจ้งเตือนระบบได้ส่งลิงก์สำหรับการยืนยันตัวตนไปยังอีเมลที่ได้ทำการลงทะเบียนกรุณาตรวจสอบอีเมลของท่านอีกครั้งกดปุ่มปิดระบบจะแสดงไปอย่างหน้าเข้าสู่ระบบตรวจสอบอีเมลจะแสดงอีเมลกดปุ่ม verify อีเมลระบบจะแสดงไปอย่างหน้าตั้งรหัสผ่านใหม่กำหนดรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านให้ตรงกันข้อกำหนดการตั้งรหัสผ่านจะต้องมีความยาว 8-20 ตัวอักษรกดปุ่มบันทึกระบบจะแสดงการแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกรหัสผ่านหรือไม่กดปุ่มยืนยันระบบจะแสดงการแจ้งเตือนระบบได้ทำการบันทึกรหัสผ่านของท่านแล้วกรุณาเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านที่ท่านกำหนดกดปุ่มเข้าสู่ระบบระบบจะแสดงไปอย่างหน้าเข้าสู่ระบบการเข้าสู่ระบบกรอกอีเมลและรหัสผ่านกดปุ่มเข้าสู่ระบบระบบจะแสดงไปอย่างหน้าหลักการจัดการข้อมูลส่วนตัวกดที่ชื่อผู้ใช้งานมุมขวามือระบบจะแสดงเมนูดังนี้ A ข้อมูลส่วนตัว B การตั้งค่าแสดงเฉพาะบนแอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android C ออกจากระบบกดที่เมนูข้อมูลส่วนตัวระบบแสดงไปอย่างหน้าจัดการข้อมูลส่วนตัวกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขดังนี้ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้านที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์กดปุ่มบันทึกระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกข้อมูลกดปุ่มยืนยันระบบจะแสดงการแจ้งเตือนบันทึกข้อมูลสำเร็จกดปุ่มปิดระบบจะแสดงมาอย่างหน้าจัดการข้อมูลส่วนตัวการเปลี่ยนรหัสผ่านกดปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่านระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการกำหนดรหัสผ่านใหม่กรอกรหัสผ่านเดิมรหัสผ่านใหม่ยืนยันรหัสผ่านใหม่กดปุ่มบันทึกระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกข้อมูลกดปุ่มยืนยันระบบจะแสดงการแจ้งเตือนบันทึกข้อมูลสำเร็จระบบจะแสดงไปยังหน้าเข้าสู่ระบบอีกครั้งการลบผู้ใช้งานกดปุ่มลบผู้ใช้งานระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนยืนยันการลบข้อมูลผู้ใช้งานหรือไม่กดปุ่มยืนยันระบบจะแสดงไปอย่างหน้าเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านเดิมจะแสดงการแจ้งเตือนเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จกรุณาตรวจสอบอีเมลหรือรหัสผ่านอีกครั้งหมายเหตุการลบข้อมูลผู้ใช้งานจะเป็นการลบข้อมูลออกจากระบบถ้าต้องการใช้งานระบบอีกครั้งผู้ใช้งานต้องทำการลงทะเบียนใหม่การลืมรหัสผ่านกดปุ่มลืมรหัสผ่านระบบจะแสดงหน้าตรวจสอบอีเมลหรือทำการยืนยันตัวตนและส่งลิงก์สำหรับการสร้างรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมลกรอกอีเมลที่ต้องการลืมรหัสผ่านกดปุ่มส่งอีเมลระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนยืนยันการส่งอีเมลเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่หรือไม่กดปุ่มยืนยันระบบจะแสดงการแจ้งเตือนส่งอีเมลสำเร็จกดปุ่มปิดตรวจสอบอีเมลกดปุ่ม verify อีเมลระบบจะแสดงไปยังหน้ากำหนดรหัสผ่านใหม่กำหนดรหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านให้ตรงกันกดปุ่มบันทึกระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนยืนยันการตั้งรหัสผ่านใหม่หรือไม่กดปุ่มยืนยันระบบจะแสดงไปยังหน้าบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านสำเร็จกดปุ่มเข้าสู่ระบบระบบจะแสดงไปยังหน้าเข้าสู่ระบบอีกครั้งเข้าสู่ระบบอีกครั้งด้วยรหัสผ่านที่ทำการเปลี่ยนใหม่การตั้งค่าแสดงเฉพาะบนแอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android กดที่ชื่อผู้ใช้งานมุมขวามือระบบจะแสดงเมนูดังนี้ A ข้อมูลส่วนตัว B การตั้งค่าแสดงเฉพาะบนแอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android C
ออกจากระบบกดเมนูการตั้งค่าระบบจะแสดงไปหน้าตั้งค่ากรณีตั้งเปิดการแจ้งเตือนให้เลื่อนไอคอนไปทางขวากรณีต้องการตั้งปิดการแจ้งเตือนให้เลื่อนไอคอนไปทางซ้ายการออกจากระบบกดที่ชื่อผู้ใช้งานมุมขวามือระบบจะแสดงเมนูดังนี้ออกจากระบบกดปุ่มออกจากระบบระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนยืนยันการออกจากระบบกดปุ่มยืนยันระบบจะแสดงไปหน้าเข้าสู่ระบบอีกครั้ง